ก็เมื่อวานนี้เรื่องราวทางการเมืองท่านผู้ชมฮะครับทีมประชาธิปัตย์นะครับดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายนะครับของพรรคไปที่ภูเก็ตครับไปร่วมสนทนาหัวข้อการศึกษาทันสมัยขับเคลื่อนภูเก็ตไปด้วยกันมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับแล้วก็ไปแนะนำนะครับผู้สมัครของทางภูเก็ตเขตหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.เอก็บอกว่าตั้งใจอยากให้ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบอาเซียนให้ได้และด้วยนโยบายเทคโนโลยีที่ทันสมัยอินเทอร์เน็ตฟรี1 ล้านจุดทั่วประเทศเพื่อเป็นจุดขายที่ทันสมัยให้ทัดเทียมเสมือนเกาหลีสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆเมื่อก้าวเข้าไปในประเทศสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศเหล่านั้นได้ทันทีจึงอยากให้ภูเก็ตได้นำร่องในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากจริงๆนะครับไปภูเก็ตเลยครับ